ัสดีครับเพื่อนๆผมตุ้ยแมททอยนะครับวันนี้ผมตุ้ยแมททอยครับเรามีฮอตทอยส์นะครับสุดยอดนิยมอีกตัวนึงเลยนะฮะเป็น Wonder Woman นะครับสเกล1ต่อ6นะครับสุดยอดมากครับรายละเอียดจะเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าครับ Let's go โอเคครับก่อนที่เราจะไปอันบ็อกซิ่งนะครับรีวิวนะครับ Wonder Woman นะครับผมขอบอกความลับก่อนนะครับจริงๆ Wonder Woman เนี่ยนะฮะเขามีรหัสนะฮะความลับโคตรลับซ่อนอยู่นะครับนั่นก็คือปึ๊บนี่ซูมเข้ามาเห็นไหมครับจะมีโค้ดซ่อนอยู่นะครับจริงๆนะครับตัวรหัสลับตรงนี้นะครับนั่นก็คือ MAD นะครับ M นะฮะย่อมาจาก MAD Toy นั่นเอง เพราะ Wonder Woman นะครับเป็นแฟนกับตุ้ย MAD Toy โอ้ไม่ใช่ โอเคเลิศเถอะไปกันใหญ่ละอะตรงนี้นะครับนั่นก็คือกล่องนะฮะก็จะมีตาของซูเปอร์แมนนะครับฮอตทอยนะฮะแล้วก็นี่มูฟวี่มาสเตอร์พีซนะฮะตรงนี้เจ๋งมากๆครับเรามาดูนะฮะข้างหลังกล่องนะครับมันก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์นะฮะว่านี่เป็นสินค้าลิขสิทธิ์แท้นะครับนี่ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นสติ๊กเกอร์เขาอยู่ตรงนี้สินค้าลิขสิทธิ์แท้นะครับโอเคปั๊บเราก็จะมาแกะกล่องกันนะครับอันนี้นะครับนี่หลังจากที่เราออกมานะฮะสวยงามมากครับออกมานะครับปั๊บนี่โอ้สุดยอดนี่นะครับก็จะเป็นกล่องนะฮะภายในนะครับก็จะบรรจุนะฮะสาวสวยแห่งยุคนี้นะครับผม Wonder Woman นะฮะโอ้หญิงแกร่งนะฮะจะมาแกะนี่ก็จะเป็นโล่ต่างๆนะครับมาแกะกล่องกันว้าวค่อนข้างแพ็คมาอย่างดีมากๆเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับปุ๊บนี่มีครบหมดเลยนะฮะฐานอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็คู่มือนะครับคู่มือก็อยู่ตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซิ่งกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับผม Let's go โอเคครับหลังจากที่เราแกะกล่องอันบ็อกซิ่งกันมานะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันนะครับว่าภายใน Wonder Woman นะฮะมีอะไรกันบ้างโอเคครับนี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับของ Wonder Woman นะฮะเดี๋ยวจะไปซูมดูหน้าใกล้ๆกันนะฮะค่อนข้างทำมาหน้าสวยมากๆครับโหเหมือนคนแสดงจริงๆเลยนะฮะแบบนี้นะฮะก็เพื่อนๆสังเกตดูนะครับของฮอตทอยนะฮะไม่ใช่แค่ของฮอตทอยนะฮะตัวละครที่เป็นมีผมเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นสเกล1ต่อ6อะไรก็แล้วแต่ครับเราควรจะถ้าเกิดเป็นกรณีเป็นผมสังเคราะห์อย่างนี้นะฮะเราควรจะหาเป็นเจลนะฮะเจลน้ำนะครับเพื่อตกแต่งผมก่อนนะครับไม่อย่างนั้นนะครับจะเหมือนกับ Wonder Woman นะฮะเพิ่งลงจากวินมอเตอร์ไซค์มานะฮะ เพราะว่าหัวจะกระเซาะกระเซิงนิดนึงนะฮะก็รายละเอียดค่อนข้างทำมาดีครับตัวนี้นะฮะดูแล้วมีความเข้มแข็งนะฮะสวยงามนะครับแล้วก็ผิวนะฮะผิวนี่จะเหมือนจริงมากเดี๋ยวมาดูกันก่อนดูดีเทลนะฮะนี่ไม่ว่าตรงมือนะครับฟับนี่ตรงดาบเรามาดูตรงดาบกันนะฮะโอ้เหมือนมากเลยเห็นไหมนี่มีร่องรอยด้วยนะร่องรอยของการฟันนะฮะฟันคู่ต่อสู้มานะฮะนี่เห็นไหมฮอตทอยนี่เขาเก็บมาทุกเม็ดจริงๆเลยนะฮะนี่รายละเอียดมาแบบเจ๋งมากๆเลยนี่ตรงนี้ก็จะเป็นในข้อมือต่างๆนี่นะครับนี่ก็เป็นจักรแร้นะครับของ Wonder Woman นะฮะโหจักรแร้ยังขาวเลยโอเคทีนี้ก็เป็นชุดนะฮะนี่โหดีเทลสุดยอดมากแล้วก็ตรงสายเนี่ยสายพวกเชือกอะไรพวกนี้นะฮะเชือกนี่จะเป็นยางนะครับแต่ว่าสายหนังเนี่ยเป็นสายหนังจริงๆนะครับย้ำนะครับสายหนังจริงๆนะฮะโอ้สุดยอดมากเนี่ยดูดีเทลตรงกระโปรงนะฮะโอ้สุดยอดมากครับโอ้โอ้โหไม่มีคำบรรยายครับมันไม่ใช่ของเล่นนะเพื่อนๆย้ำนะฮะของพวกนี้เนี่ยไม่ใช่ของเล่นครับแม้แต่รองเท้านะฮะเห็นไหมเขาทำมาเนี่ยเหมือนกับว่าวิ่งมาจริงๆนะฮะพร้อมที่จะต่อสู้นะครับนี่มาดูรองเท้าของฝั่งนี้โอ้โหจะละเอียดไปไหนครับดูสิโอ้โห
งานดีมากนี่ดูผิวตรงช่วงขานะฮะเห็นไหมจะเหมือนแบบประมาณว่าเป็นฝรั่งอะฝรั่งที่ตกกล่านะฮะโดนแดดโดนอะไรมาอย่างเงี้ยนะฮะว่าสุดยอดมากครับเนี่ยลองดูนะครับโอ้สุดยอดมากครับแล้วก็ส่วนของกระโปรงนี่นะฮะมันต้องมีบ้างล่ะประเภทคาใจแล้วก็มาถามเฮ้ยพี่ตุ้ยถ้ากระโปรงเป็นยังไงอ่ะผมไม่ได้ออกแนวหื่นนะวันนี้แต่เราจะมาดูนะครับพิสูจน์นะครับแปมแปมแปมแอติ๋วติ๋วแปมแปมแปมแอกึ๋งกึ๋งนี่ก็คือเอ๊ะมันรีวิวหรืออะไรวะเนี่ยไม่มีอะไรครับเป็นแค่ข้อต่อตรงนี้นะครับชวนให้คิดลึกกันไปเองนะฮะแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวจะส่องไฟลงมาอีกทีนึงให้ดูนะฮะนี่ส่องให้ดูเป้าของ Wonder Woman นะฮะไม่มีอะไรครับเป็นบอลจอยนะฮะแต่ว่าช่วงขาตรงนี้เนี่ยคือนิ่มเลยนะแบบหนังอย่างนี้เลยเนี่ยเห็นมั้ยเดี๋ยวซูมใกล้ๆดูเม็ดสีเนี่ยอย่างนี้เลยโอ้แล้วก็เนี่ยคือนิ่มนิ่มจริงๆเลยครับสุดยอดมากอ่ะผมว่าถ้าฮอตทอยนี่ไปเอาดีทางด้านทำตุ๊กตายางนี่ก็ไม่มีใครสู้ได้อีกแล้วล่ะโอ้โอเคเยาวชนดูเยอะไม่เอาไม่เอาเอาเข้าเรื่องดีกว่าโอเคตรงนี้นะฮะตรงส่วนของจักรแร้นะครับจักรแร้พวกนี้นะฮะหรือแม้แต่เนินอกพวกนี้นะครับนี่เป็นยางนะครับแล้วภายในนะฮะก็จะมีบอลจอยนะฮะที่เราสามารถขยับได้นะครับขยับได้นะครับไม่ได้อยู่ท่านี้ตลอดนะฮะเจ๋งมากๆครับเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวละครตัวอื่นนะฮะบางทีเราจะเห็นเป็นบอลจอยเลยนะฮะแต่ตัวนี้ไม่มีบอลจอยนะครับคือเขาซ่อนไปเลย wow. โอ้เจ๋งมากๆแล้วก็ดูแววตานะครับแววตาของ Wonder Woman นะฮะนี่เห็นไหมครับคือเขาจะมีประกายนะฮะในตานะฮะแบบนี้นะครับโอ้โหสุดยอดมากๆนี่แบบนี้เลยนะฮะเหมือนจริงมากครับละเอียดแม้แต่กระทั่งคิ้วนะฮะคิ้วนี่ดูเป็นขนเลยนะครับแต่จริงไม่ใช่ขนนะฮะแล้วก็ตรงปากนะครับนี่นะฮะนี่แบบนี้เลยนะครับเห็นเป็นฟันเลยนะฮะจูจุ๊บจูจุ๊บอย่างนี้ก็แบบเหมือนเลยนะฮะโอ้สุดยอดมากตรงเส้นผมก็เส้นผมนี้ไม่มีอะไรพิเศษผมก็คิดว่าเหมือนกับ1ต่อ6ทั่วไปนะฮะของ1ต่อ6ทั่วไปแล้วก็ตรงหน้าอกตรงนี้นะครับไม่ได้ทะลึ่งนะเดี๋ยวอธิบายก่อนนะดูเฉยๆเพราะว่าคนดูให้เขาหายคาใจเฉยๆนะฮะนี่เราบีบนะครับนี่แข็งนะฮะตรงนี้แข็งนะครับแต่ตรงนี้จะอ่อนแต่ตรงนี้เป็นหน้าอกแข็งๆนะครับเดี๋ยวเปิดไม่ได้นะฮะตรงนี้มันจะล็อกอยู่แค่นี้แต่ว่าถ้าเราไปดูในคลิปของเมืองนอกนะฮะหลังจากตรงนี้ไปเนี่ยมันจะจบแค่นี้เลยแล้วก็ภายในเนี่ยเขาก็จะเป็นพลาสติกเป็นข้อต่อไปเลยนะครับจะไม่มีอะไรให้มาคิดลึกนะแกะมาแล้วก็โอ้อยากเห็นจังเลยตอนแก้มาเป็นยังไงไม่มีอะไรเลยจะมีอยู่แค่นี้นะครับนอกนั้นก็เหมือนที่เห็นครับเนี่ยก็จะเจอกระดอเอ้ยไม่ใช่กระดอเจอบอลจอยนะฮะเจอบอลจอยโอเครู้สึกว่ารีวิวนี้จะหื่นไงไม่รู้ไม่ใช่นะ เดี๋ยวจะเข้าใจพี่ตุ้ยผิดนะครับเสียภาพลักษณ์ตุ้ยแมททอยหมดนะฮะโล่นะครับโอ้เหมือนจริงมากๆครับแบบนี้นะฮะว้าวค่อนข้างดีเทลคือละเอียดมากครับละเอียดจริงๆนะฮะเห็นไหมตอนนี้ผมตั้งท่าเอาไว้โชว์อย่างเงี้ยเพราะว่าจะได้ดูเท่นะครับในการรีวิวนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของข้างหลังกันก่อนนะครับข้างหลังนะครับนี่ก็จะเป็นตูดนะครับตูดของ Wonder Woman นะครับอีกแล้วรู้สึกจะหื่นจังเลยรีวิวนี้ไม่มีอะไรว้ายไม่มีอะไรนะฮะโดนหลอกจริงๆก็จะมีปิดอยู่อย่างงี้นะครับเราก็จะถ่ายอยู่อย่างนี้นะฮะแบบนี้ก็จะได้ดูคิดลึกแต่จริงๆเวลาลงมาปั๊บนี่ไม่มีอะไรครับก็จะนี้เป็นพลาสติกสีดำธรรมดานะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็ในจับตูดดูสิตูดก็จะนุ่มๆนะครับเพื่อนๆนี่วุ้ยรีวิวแอบหื่นไงไม่รู้คลิปนี้พอเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวสแตนกันบ้างนะฮะตัวสแตนนะครับของ Wonder Woman นะฮะนี่เขาก็จะมานะครับเป็นของ Wonder Woman นะฮะแล้วก็มีตราฮะของ Superman นะครับนี่ไม่มีอะไรเป็นพลาสติกแข็งๆธรรมดาแต่ชอบมากเลยดีไซน์ตรงเนี้ยมันเหมือนกับเป็นลาวา
ออกมานะครับยืนบนหินลาวานะฮะแต่จริงไม่ใช่นะฮะเป็นพลาสติกแข็งแล้วก็ไม่มีไฟนะตอนแรกคนจะเข้าใจว่าเฮ้ยมีไฟหรือเปล่าเวลาดูในภาพโปรโมทไม่ใช่ครับเป็นคล้ายๆเหมือนสีสะท้อนแสงนะฮะประมาณนี้รองเท้าอะไรก็ทำได้นี้ครับทำได้เนี๊ยบชอบ Wonder Woman อยู่อย่างครับของ Hot Toy เนี่ยปกตินะถ้าเกิดเล่นของ Hot Toy นะฮะถ้าเกิดเราเล่นเป็นชุดต่างๆที่เป็นเครื่องหนังเยอะๆเนี่ยเวลาดูแลรักษามันจะดูแลยากมากแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยต้องไม่ร้อนนะฮะแต่ของ Wonder Woman นะครับนี่ของ Wonder Woman นะครับคือทำมาเรียนแบบเหมือนหนังแต่ไม่ใช่หนังเก็ทนะเพื่อนๆก็คือทำให้ดูแลง่ายมากเป็นกึ่งพลาสติกกึ่งยางสังเคราะห์นะฮะตัวนี้แล้วในส่วนตัวนี้นะครับนี่ก็จะเป็นโล่นะครับนี่เรามาซูมดูรายละเอียดของดีเทลของโล่นะครับโอ้สุดยอดมากตรงนี้เนี่ยทำมาแบบผมนึกถึงเกม God of War ไงไม่รู้ถ้าคนที่แต่งตัวลักษณะอย่างนี้นะแล้วมีโล่มีอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเป็นหนังจากหนังเรื่อง Wonder Woman ครับก็คือจริงๆเขาอ้างอิงตามการสไตล์แต่งตัวของเทพนิยายกรีกสมัยโบราณนั่นแหละครับเป็นการโชว์ความแข็งแกร่งนะฮะแล้วก็นี่ก็จะเป็นอักษรโรมันต่างๆนะฮะเขียนไว้นะครับนี่ซึ่งเราจะไม่สามารถอ่านออกนะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นผมนะครับนี่ผมนะฮะประมาณนี้ก็ผมก็จะจัดทรงตามมีตามเกิดให้ดูก่อนนะฮะสำหรับคนที่เซตผมเก่งๆเขาก็อาจจะออกมาดูสวยคนนี้นะครับแต่ผมก็ถือว่าผมเก่งแล้วที่จัดผมอย่างนี้ได้นะฮะโอเคแล้วล่ะนี่แบบนี้นะครับนี่สวยงามมากๆเลยครับเห็นไหมครับนี่มีโชว์ตูดนิดๆนะฮะโผล่มานิดๆโอ้ยรีวิวนี่อะไรวะเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับในกล่องนะครับอย่างแรกนะครับก็จะมีปลอกข้อแขนนะครับเดี๋ยวจะหยิบมาให้ดูนะครับซูมเข้าไปแบบนี้นะครับนี่สวยงามมากๆเลยนะครับ wow. นี่ก็จะเป็นออกแนวแบบยังไงอันนี้ก็เป็นตอน Wonder Woman นะครับใช้ท่าไม่ตายนะครับปล่อยพลังใส่ผัวนะฮะไม่ใช่ เป็นตอนใช้ท่าไม่ตายนะครับสู้กับเหล่าร้ายนะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเจ๋งมากๆครับดีเทลก็คือเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกไม่สามารถบีบได้นะครับแต่ว่าก็เป็นกึ่งพลาสติกกึ่งยางแล้วกันผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะฮะต่อมาเนี่ยก็จะเป็นมือนะครับนี่แบบนี้นะฮะหยิบออกมานี่สวยงามมากๆครับอันนี้ก็จะเป็นมือนะฮะเป็นท่าของเงินหน่อยไม่ใช่อันนี้ก็จะเป็นมือนะฮะในการจับดาบหรือว่าอาวุธต่างๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูมือถัดไปนะฮะมือถัดไปเนี่ยปั๊บนี่นะครับอันนี้ก็เป็นท่าชกท้องผัวนะครับไม่ยอมให้ตังนะฮะไม่ใช่โอเคอ่ะเปลี่ยนต่อไปนะฮะก็จะเป็นท่าจับดาบแล้วกันประมาณนี้ต่อไปปั๊บนี่นะครับอันนี้กำหมัดครับตอนที่จับได้นะครับผัวแอบคุยไลน์กับคนอื่นนะครับไม่ใช่โอ้ยพอละเลอะเทอะไปเรื่อยๆแล้วคลิปนี้อ่ะเก็บแล้วก็ต่อไปตัวนี้นะครับนี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรดีก็จะเป็นมงกุฎนั่นเองนะครับเวลาเราใส่มงกุฎนะครับนี่แบบจัดเต็มนะครับ Wonder Woman นะฮะแบบนี้นะครับถ้าอยากใส่มงกุฎจัดเต็มก็ใส่ตัวนี้นะครับแต่ผมไม่ได้ใส่เพราะว่าขี้เกียจมานั่งเซตผมใหม่นะครับก็เลยปล่อยเป็นอย่างนี้แหละให้ดูไว้ก่อนทีนี้ตัวต่อไปนะครับนี่ก็จะเป็นตัวจอยส์นะฮะหรือข้อต่อนั่นเองนะครับข้อต่อสำรองนะครับเขาจะมีมาให้นะนี่ข้อต่อสำรองแบบนี้โอ้โหคือฮอตทอยนี่เขาดีอยู่อย่างนะเขาจะให้มาทุกรุ่นเลยนะฮะที่เป็นลักษณะว่าเผื่อเวลาข้อต่อวันหน้ามันหลวมมันอะไรเงี้ยก็แถมมาให้นะฮะโอเคก็เป็นประมาณนี้ครับผมโอเคครับก็สำหรับการรีวิวนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะฮะในจุดขยับนะครับเหมือนที่ผมบอกไว้นะครับตรงนี้นะฮะช่วงจักรแร้นี่นะกับแขนตรงนี้เห็นไหมคือตอนแรกคนนึกว่าเป็นพลาสติกแข็งหรือยางแข็งไม่ใช่ครับนี่จริงๆมีจอยส์นะฮะยกสุดก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราจะไม่ยกเยอะมากนะฮะนี่ประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นดูไปก็เหมือนตุ๊กตาบาร์บี้นะฮะสวยดีชอบโอเคขยับนี่เห็นไหมนี่ขยับได้ครับตรงข้างหลังนะครับด้านหลังนะครับปั๊บขยับมาข้างหน้าได้นะข้างหน้าอย่างนี้ได้แบบนี้ได้ครับแต่เราจะไม่ขยับมากแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดความเสียหายได้นะครับนี่ก็เป็นยกขาแบบนี้นะครับขางอขาได้นะฮะ
มีแบบนี้นะครับงอขาได้ครับตรงขาตรงนี้แบบนี้นะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะใส่ส้นสูงต่อสู้ทำไมนะฮะแต่คงเป็นดีไซน์ของเขาแหละโอเคก็เป็นประมาณนี้ปั๊บนี่ก็เป็นการงอเจ๋งมากๆครับใส่หนังใส่หนังก็เขาก็ให้มาในกล่องนะฮะแล้วก็ใส่เชือกได้ใส่อาวุธใส่ดาบใส่อะไรก็ว่ากันไปนะครับตามนั้นเลยนะฮะโอเคครับในส่วนของ Wonder Woman นะครับตรงฐานของเขานะครับนี่จอลึกฐานนะครับความเจ๋งของเขานะครับโอ้ my god นี่สุดยอดมากครับสามารถปาเป็นบูมแมลงได้เลยนะฮะเจ๋งจริงเท่านั้นยังไม่พอนะครับเราก็สามารถดึงออกตรงนี้ออกมาได้นี่แบบนี้นะครับแล้วเราก็สามารถเอามาตั้งได้แบบนี้ฮะนี่ประมาณนี้นี่โอ้เจ๋งมากเลยอ่ะนี่ต้องเป็นแนวนอนลงมานะนี่แบบนี้นะครับโชว์ได้เลยนะครับโอ้เจ๋งมากครับเพื่อนๆสุดยอดฮอตทอยนี่เขาทำอะไรมาแบบละเอียดมากแล้วทีนี้เราจะยืนยังไงก็แล้วแต่ว่าเราจะโชว์ประมาณนี้ก็แล้วกันครับว้าวสุดยอดมากๆเลยครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวครับ Hot Toys นะครับสเกล 1:6 Wonder Woman นะฮะโอ้สุดยอดนี่โอ้โหตัวใหญ่ครับหุ่นดีด้วยสวยด้วยนะครับใครอยากได้นะครับโทรสั่งได้เลยนะครับสินค้านำเข้าคุณภาพยอดเยี่ยมสินค้าลิขสิทธิ์แท้นะครับจากตุ้ยแมททอยครับเบอร์โทรตามนี้เลยฟุ๊บนี่0847646457ย้ำนะครับ0847646457ร้านแมททอยมีเว็บไซต์ด้วยนะ www.mattoy.com ย้ำนะครับ www.mattoy.com ชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทุกประเทศครับยังไงวันนี้ตุ้ยแมททอยและ Hot Toys นะครับ Wonder Woman สินค้าลิขสิทธิ์แท้นะครับขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเอาอะไรมารีวิวกันอีกนะแล้วเจอกันบ๊ายบายครับเย้อย่าลืมนะถ้าเกิดว่าใครไม่อยากพลาดคลิปรีวิวของเล่นอีกเพียบอย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยจากตุ้ยแมททอยสุดเจ๋งคนนี้กดดิกด